โลกใบนี้มันมีสองด้านเสมอเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยมันคงจะสุข 100% เช่นนั้นคงไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไม่ได้เพราะมันผิดกฎธรรมชาติใช่นะแล้วอีกด้านหนึ่งของคำว่าสุขกฎธรรมชาติเขาว่าไว้ยังไงก็คือคำว่าทุกข์นั่นเองครับคำว่าทุกข์ทุกข์มันก็ต้องอยู่คนละด้านกับสุขสินะเออนั่นเป็นธรรมชาติของมันครับใช่นะคิดให้ได้ในเรื่องนี้ถ้าคิดไม่ได้จะยุ่งนะถ้าสรุปไม่ได้ยุ่งนะพี่เอ๋ยเมื่อเรารู้ว่าโลกใบนี้มันมีสองด้านเราท่านซึ่งต่างก็อยู่ในโลกใบนี้นะฮะใช่นะเพราะฉะนั้นจงใช้ธรรมชาติของเราให้เป็นธรรมชาติของเราเนี่ยของตัวท่านตัวผมเนี่ยสองหูไงเพลิดเพลินเพลินอยู่กับความสุขเห็นไหมสำนวนก็บอกว่าฟังหูไว้หูเพลินธรรมชาติเขาเอาไว้ให้แชร์นั่นเองด้วยสองข้างนี่แหละคือธรรมชาติเขาแหละแล้วสองตายอะไรเนี่ยแล้วสองรวยอะไรเนี่ยสองรวยใช่นะใช่นะชัดเจนนะสองรูลองดูสิเออมันสูดหายใจเข้ามันเท่ากันไหมเนี่ยเนี่ยใครก็ตามที่สองรูนี้มันเท่ากันทั้งเช้าสายบ่ายเย็นก็แปลว่าธรรมชาติเขาจัดสรรให้แล้วใช่ไหมครับถ้ามันเท่ากันตลอดนะทั้งเข้าและออกตัวนี้สำคัญนะครับลมหายใจเข้าออกนี่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ขออนุญาตสองรูนี้มันเข้าไม่เท่ากันปิดดูก็ได้นี่ครับค่อยๆปิดดูปิดแล้วก็พิจารณาดูมันเป็นมาตรวัดเลยแหละครับว่าร่างกายมันไม่สมดุลก็คือมันไม่ปกตินะช่างโดยจมูกเนี่ยผมว่ามันจะช่างง่ายกว่าสองตานะครับถ้ามันเท่ากันสองตาผมว่ามันช่างง่ายกว่านะแล้วก็ทำนองเดียวกันนะช่างโดยจมูกมันจะง่ายกว่าช่างการฟังนะครับว่ามันเท่ากันได้ไหมสุขหรือทุกข์พอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยสองข้างดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรได้ซ้ำไปอย่างเช่นใครมาอยู่ต่อหน้าเนี่ยสมควรมองหรือไม่สมควรมองจริงๆนะบางคนที่อยู่ต่อหน้าลุงนะบางทีเนี่ยไม่กล้ามองเข้าไปไม่กล้ามองเข้าไปเพราะอะไรเพราะเกรงฝ่ายตรงข้ามก็จะสวนกลับมาว่าเฮ้ยมึงมองอะไรกูแล้วก็ได้กันหนาเนี่ยกูก็มีอยู่แค่นี้ประมาณนี้จะมองในกันนักกันหนาเกรงเขาจะคิดกันเช่นนั้นก็เลยจึงไม่กล้ามองใช่ไหมครับไม่กล้ามองนะแม้กระทั่งตาเนี่ยจริงๆนะไม่พูดเล่นนะก่อนหน้านู้นนะฮะผมไม่กล้ามองตาใครนะเออขณะเดียวกันก็ไม่อยากจะให้ใครมามองหน้ามองตาลุงที่พูดเนี่ย15ปีถอยหลังไปกันแล้วกันนะครับ
หรือตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37เป็นต้นมาประมาณ5ปีต้นๆ5ปีถึง10ปีต้นๆไม่อยากจะให้ใครมองตาแล้วลุงเองก็ไม่จ้องมองตาใครเหมือนกันเนี่ยทำไมเลยบอกตามตรงเกรงว่าเขาจะคิดไม่ดีกับเราเนี่ยจะมองอะไรกันนักหนาฮะฉันก็ไม่อยู่แค่นี้จ้องไปหาพระแสงของเงาไว้ทำไมฮะอะไรทำนองก็เลยเกรงเขาคิดเช่นนั้นแล้วก็เลยบ่ายเบี่ยงไปซะมองนู่นนี่นั่นไปทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะเอ้าใครก็ตามที่อยากจะมองก็มองไปเถอะจะด่าเมียพ่อลุงหงอกก็เชิญนี่มองเข้าไปถ้าใครอยากจะมองตอนนี้ไม่สงวนเพราะรู้แล้วว่ามันคืออะไรประมาณนั้นครับมันเฉยๆซะแล้วเนี่ยอยากจะมองก็มองไปไม่เสียหายมองแล้วก็ไม่สึกร้ออยู่แล้วล่ะมองไปเถอะยังไงก็ไม่สึกร้ออะไรทำนองเนี่ยเห็นไหมครับลุงกำลังจะบอกว่าอะไรหรือไงสองหูสองตามันช่างลำบากนะเรื่องเสียงเนี่ยมนุษย์ผู้ซึ่งจะนะครับฟังสองหูเท่ากันเป๊ะได้เป๊ะได้นะครับจำไว้เลยครับโดยที่ไม่ผิดไม่เพี้ยนนะมนุษย์พันนั้นต้องมีหูเป็นทิพย์ครับจึงจะไม่ผิดไม่ถูกต้องมีหูเป็นทิพย์จึงจะได้หรือหูเป็นศูนย์นั่นเองมันทิพย์มันเท่ากันมันก็เป็นศูนย์เนาะทำนองกันตาเหมือนกันถ้ามองอะไรก็ตามที่ไม่มีไม่เป็นสิ่งอะไรสูญเสียเสียหายตาคนนั้นต้องได้ตาเป็นทิพย์เพราะว่าคนที่มีหูทิพย์ใจความนึกคิดนะฮะมันก็ไม่มีครับว่าก็แล้วแหละ bias นะมันจะไม่โอนเอียงเช่นฟังคนสองคนเขาพูดอะไรกันอย่างเงี้ยเขาทะเลาะอะไรกันเขาชื่นอะไรชื่นชมอะไรกันคนที่มีหูเป็นทิพย์เนี่ยเขาจะฟังออกว่าใครใช้ภาษารับกันเบรกกันชมเชยกันกล่าวหากันโดยการผ่านภาษาเนี่ยภาษาพูดคนที่หูเป็นทิพย์เขาจะกลางมากๆครับมีหรือเปล่าไม่ทราบแผ่นดินโลกใบนี้ถ้ามีก็โหสุดยอดมากครับนะทำนองในการเรื่องตาไปที่เหมือนกันอย่าลืมนะฮะเข้าหูสู่ใจลุงพูดบ่อยมากเข้าตาสู่ใจถ้าตาเป็นทิพย์เขาก็จะไม่มีคำว่าโอนเอียงโน้มเอียงแม้ด้านใดด้านหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าตาเป็นทิพย์มองเห็นเท่ากันหมดนะถ้าจมูกเป็นทิพย์ก็เช่นเดียวกันถ้ามีคนสองคนมาให้จุ๊บฉันหน่อยหนึ่งครั้งนี้ก็จุ๊บฉันหน่อยหนึ่งเขาก็จะไม่เอ็นเอียงว่าอะไรดีเลิศประเสริฐกว่ากันและกันแปลว่ามันจะเท่ากันมือเหมือนกันสัมผัสไงสัมผัสจะต้องเข้ากายสู่ใจนะใจมันจะเป็นกลางนั่นเองครับผมโอเคนะใจเป็นกลางคนที่มีหูทิพย์ต้องได้ใจเป็นกลางก่อนนะครับ
จึงจะได้หูทิพย์คนจะมีตาทิพย์ต้องมีใจเป็นกลางก่อนจึงจะได้นะครับคนจะมีจมูกทิพย์เช่นเดียวกันต้องมีใจเป็นกลางก่อนจึงจะได้นะครับคนที่จะมีกายเป็นทิพย์ต้องมีใจเป็นกลางก่อนจึงจะได้กายทิพย์ใจเป็นกลางมันเป็นยังไงมีเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดใจไหมพี่จบข่าวเลยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะผลิตเครื่องชั่งตวงและวัดใจว่าโอนเอียงซ้ายหรือโอนเอียงขวาไม่มีทางวัดได้งั้นวิทยาศาสตร์จบตรงนี้ครับไปต่อไม่ได้ครับเห็นไหมข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ที่ว่าแน่แสนแน่แน่เยอะแยะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์จะมาใช้กับมนุษย์ผมว่ามันยากเพราะมนุษย์มันมีความรู้สึกมันมีใจไหมครับมันวัดไม่ได้ใช้ก็ถูไถไปงั้นนะครับถูดูทุกกังไปงั้นนะครับนั้นใครก็ตามที่ยอมรับเรื่องของวิทยาศาสตร์เอไอก็วิทยาศาสตร์ไม่ขึ้นถือหรือช้าเอาเชิญ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 นี่ปัญหาแล้วครับคนที่รับในสิ่งนั้นลุงเฉยเฉยเห็นไหมครับแน่นอนนะให้ความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นเครื่องชั่งตวงวัดใจของเรามหัศจรรย์มากครับใจกับกายในแนวของพระพุทธศาสตร์เนี่ยบอกไว้ว่าจะทำอะไรคุณโยมจะทำอะไรก็มีสองอย่างก็ประกอบกันหน่อยนะภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าโยนิโสมนสิการน้อมใจน้อมกายเห็นไหมทำกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันกายคือความรู้สึกใจคือความนึกคิดเห็นไหมความรู้สึกกับความนึกคิดเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่ครับถ้าหากว่าเป็นกลางแน่นะ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 ความรู้สึกมันจะพัฒนาไปถึงขั้นเกินความรู้สึกเรียกว่าไร้ความรู้สึกนั่นแหละครับใจนี้เป็นกลางสู่ความว่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ใครก็ตามที่ได้ตรงนี้ภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอากาลิโกนะครับจำด้วยใจเป็นกลางพัฒนาเข้าสู่เป็นความว่างแล้วคนคนนั้นเขาจะได้หูเป็นทิพย์ตาเป็นทิพย์จมูกเป็นทิพย์กายเป็นทิพย์กายใจเป็นทิพย์หมดแน่นอนถ้าไปหาจิตจิตก็เป็นทิพย์เหมือนกันมนุษย์พันนี้แหละลุงบอกว่าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเห็นไหมครับนะมนุษย์ที่ไม่มีเงาโปร่งใสหมดเลยนะมนุษย์มีเงาเนี่ยสามารถที่จะปรากฏตัวที่ไหนก็ได้ปรากฏตัวที่ไหนก็ได้ขออนุญาตกับใครก็ได้ด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่ามนุษย์ที่ไม่มีเงาเขาเป็นทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ใจเป็นกลางพัฒนาเข้าสู่ความว่างใจก็เป็นทิพย์โอเคไหมกายก็โปร่งใสนี่แปลเป็นทิพย์เป็นความมหัศจรรย์มากครับสำหรับมนุษย์มนุษย์ผู้ซึ่งมีกายใจเป็นทิพย์ทั้งหมดที่ลุงบอกว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงาคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นคุณโยมหาไม่ได้แล้วครับเป็นคำพูดของลุงพูดกันมานานมากนะครับพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาโอ้โหจบข่าวเลย
อีกคำหนึ่งน่าสนใจจะรู้ได้ยังไงว่ามีพระพุทธเจ้าในโลกใบนี้เห็นมั้ย 2,000 กว่าปีกันมาแล้วทุกคนต้องเกิดไม่ทันทั้งนั้นนะครับจะรู้ได้ไงเขามีคำสอนตามเนื่องกันมาว่า 1. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตคำพูดคำนี้มันต้องเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปล่งวจนะเรียกว่าพุทธวจนะโดยตรงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตนะแปลว่าณวันนั้นพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตคำว่าธรรมคือธรรมชาติต้นไม้เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับหมูหมากาไก่เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับก้อนหินก้อนหินก้อนดินเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับน้ำเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นทั้งหมดที่ว่ามาแต่ทำไมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยไม่เห็นพระตถาคตเลยก็เห็นธรรมชาติท่านก็เห็นเดี๋ยวนี้รอบตัวท่านมองไปเป็นธรรมชาติหมดแหละแม้กับสิ่งนี้ก็เป็นธรรมชาติก็มาจากธรรมชาติทั้งหมดสิ่งนี้ก็เป็นธรรมชาติมันใหม่ธรรมชาติทั้งหมดมันจะมาจากดาวอังคารเนี่ยไม่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งหมดมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างมาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตอยู่ไหนนี่คือธรรมถ้าธรรมที่ว่าคือธรรมชาตินี่แหละครับอย่างอากาศก็เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับงั้นผู้ใดเห็นอากาศเห็นไหมครับผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตจบข่าวเลยไหมเนี่ยเห็นไหมครับอากาศท่านที่เกิดมาแอบอยู่ในท่ามกลางของอากาศเคยมองเห็นอากาศบ้างไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนาะพอถึงตรงนี้ปุ๊บไม่มีอะไรที่ย้อนแย้งลุงนะฮะใช่ป่ะอากาศเป็นธรรมชาติน้ำเป็นธรรมชาติพืชเป็นธรรมชาติสายเป็นธรรมชาตินะภูเขาเหล่ากาอินหินดินทรายล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งสิ้นเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอากาศจบเลยนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตแปลว่าผู้ใดเห็นอากาศผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตจบนะพี่นะยังลุงนี่ไปต่อได้อยู่แล้วแล้วเถอยคำต่อมาผู้ใดเข้าถึงธรรมที่ว่าเนี่ยธรรมที่ว่าคือธรรมชาติเห็นธรรมชาติก็เข้าถึงธรรมชาติคนละอารมณ์นะโยมผู้ใดเข้าถึงธรรมชาติผู้นั้นจะเข้าถึงเราตถาคตเห็นมั้ยอีกชั้นหนึ่งเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างจากอากาศเป็นธรรมชาติผู้ใดเข้าถึงอากาศผู้นั้นก็จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วกันงั้นก็ถามว่าอะไรมันซ่อนอยู่ในอากาศต่ออะไรมันเข้าอยู่ในอากาศต่อท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับรู้ไหมเนี่ยฟังลุงมานานรู้จักกันลุงกันมานานหลายปีดีดับคนเก่าคนแก่คนเก็บตั้งอยู่20ปีกว่ามาแล้วนะที่ว่าติดตามงานลุงออกมาเยอะคำถามเนี่ยว่าอะไรเนาะมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติคือซ่อนอยู่ในอากาศนั่นแหละส่วนอยู่ในระดับนิวเคลียสสันติวาเนี่ยสิ่งนึงคือพลังงานก็แค่นั้นเองพลังงานพลังงานก็แปลว่าผู้ใดก็ตามที่สามารถเห็นและเอาพลังงานในอากาศมาใช้ผู้นั้นก็จะเ
ข้าถึงพระพุทธเจ้าเอาละเสียงานเนี่ยเชิญพระยาค่ะแต่เอาเธอมันอยู่นอกตัวไหมที่ว่านะอากาศมาเซตลงไปให้เรียบร้อยซะตัวเราคือธรรมชาติใช่ไหมสรุปคือผู้ใดเข้าถึงตัวเราได้นะครับเพราะเราคือธรรมชาติอากาศคือธรรมชาติผู้ใดเข้าถึงอากาศสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอากาศอยู่ในอากาศคือพลังงานพลังงานที่ว่านั้นลุงออกพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์ตัวเราคือธรรมชาติอะไรมันซ่อนอยู่ในตัวเราคือพลังงานเหมือนกันและพลังงานที่ว่านั้นลุงออกก็ว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์ตรงที่ว่านี้จะรู้เห็นและเข้าใจรวมทั้งคำว่าเข้าถึงได้โดยจิตเท่านั้นคุณพี่มาลงที่กายใจจิตจนได้จิตของเราครับชัดไหมครับจิตบริสุทธิ์ก็จะรู้และเข้าใจพลังงานที่บริสุทธิ์จบไหมผมว่าเข้าท่านะเข้าท่านะพี่นะเข้าท่านะพี่นะนะที่ลุงพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยมีคำว่าศีลสมาธิปัญญาไหมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยศีลสมาธิปัญญาเป็นของเก่าไปเลยหรือเปล่าเนี่ยง่ายไหมล่ะทีเนี้ยเอานะประมวลเข้าไปสู่ศีลสมาธิปัญญาหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวจะทิ้งของเก่าไปจนกระทั่งกูไม่กลับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยึดศีลสมาธิปัญญาลุงพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยตรงกันเป๊ะด้วยอ่ะเห็นไหมหรือใครยึดสติสมาธิปัญญาลุงพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยแต่ทั้งหมดที่สุดคนที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะครับมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับคำนี้นะฮะที่บอกผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตแปลว่าอยู่ไหนก็เห็นได้พระพุทธเจ้าแต่เข้าถึงนะเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงแก่นแก่นธรรมชาติก็มากลับเรียกชื่อกันใหม่ซะคำว่าพระธรรมใช่ไหมก็คือพระพุทธพระธรรมนั่นเองครับผมสิ่งเหล่านี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้จะเห็นครับไม่ใช่อรหันต์ไม่มีทางเห็นได้พระอรหันต์ก็มีไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ในระดับที่เรียกกันว่าปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติได้แล้วตาทิพย์ถ้าเจโตวิมุตติได้หูทิพย์ด้วยครับถ้าได้เจโตนะแต่ในการที่จะวิวัฒนาประการไปถึงทางด้านใจทิพย์ได้หรือเปล่าและกายทิพย์โหได้หรือเปล่าตรงนั้นลุงก็ไม่แซ่บที่รู้แน่ๆพระพุทธเจ้ามีหมดทุกประการที่สุดแล้วก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงาเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่จบข่าวเอ๊ะวันนี้ขึ้นยอดตาลฟังว่ะพี่ไม่รู้ว่าใครเข้าใจลุงคนนั้นก็มีบุญคนนั้นก็ได้บุญคนไหนเข้าใจภาษาลุงภาษากิ๊กก๊อกเนี่ยก็มีบุญเพราะบุญคือความเข้าใจภาษาลุงภาษาลุงบุญคือความเข้าใจสนุกไปล่ะเข้าใจสนุกนะถึงทำงานวันเนี่ยทั้งวันมาฟังลุงออกตอนนี้เข้าใจเฮ้ยมันหนุกจังฮะเอ้ยมันชุ่มฉ่ำหัวใจจริงเว้ยเฮ้ยงั้นก็แปลว่า2ทุ่มก็มาเจอกันเอาบุญนะเพราะบุญมันอยู่ที่เวลา2ทุ่มเนี่ยนะใช่ป่ะเพ่
สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะส่วนคนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอขานี้ก็เอาไว้ไปอยู่หน้าจอวันอื่นๆก็แล้วกันสำหรับคนอื่นนะตอนนี้มันเป็นเรื่องราวของสดๆเนาะก็ในเมื่อเขาบอกว่าไลฟ์สดก็คือสด YouTube ไลฟ์ก็คือ YouTube สดก็คือได้สดๆชาวโลกเขาบอกว่าสดแล้วก็สดเหมือนกันแหละแต่จริงสดจริงๆมันก็ต้องเรียลไทม์เรียลไทม์ก็ต้องอาการิโกอย่างเดียวนะฮะจึงจะใช้ว่าเรียลไทม์ได้นะครับนะฮะอาการิโกคือเวลาเป็นศูนย์จึงจะใช้ว่าเรียลไทม์ได้นะครับมีคำว่า1ยังไม่ใช่เรียลไทม์มีคำว่า1 1วินาทีถ้าบอกว่าเศษ1ส่วน100ล้าน1,000ล้าน10,000ล้านแสนล้านล้านล้านของวินาทียังพอได้ยังรับได้คำว่าเรียลไทม์แต่ที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เวลานั้นต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองครับก็คืออากาลิโกเอหิปัสโกโอปานาจิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูเฮตีอย่าลืมหายใจละพอไหมพี่แค่นี้ก็พอละมั้งไม่รู้ว่าถ้าหากว่าจะเอาอย่างมาปะปนผมว่ามันก็จะกลายเป็นไม่เข้มข้นนะขอเท่านี้ก็แล้วกันเนื้อหาสาระวันนี้นะครับใครไปจับแยกให้ดีค่อยๆฟังภาษาลุงลำหลับให้ได้ลำเลียงให้ได้ฟังให้เพลิดเพลินเจริญขั้วหัวใจหัวใจไปเลยนะฮะวันนี้พูดวันที่เท่าไหร่เนาะวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2563เด้อสิบอกให้เวลา20นาฬิกา39นาทีเป็นเวลาของกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราดิรภพนพรัตน์ราชนาธิบุรีรัมพอพอพอจะไปต่อไปต่อแล้วลุงก็ตกม้าตายจะไหนไม่เคยท่องจำได้สักกะทีนึงเอาละ